ธนาคารออมสินค่ะขานรับนโยบายของภาครัฐนะคะในการเป็นธนาคารหลักที่ส่งต่อความช่วยเหลือไปให้ภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนด้วยล่าสุดนี้โชว์ผลงานความสำเร็จทั้งหมดเลยในการเป็นธนาคารเพื่อสังคมช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า16ล้านคนเลยค่ะใน16ล้านคนนี้นะคะคิดเป็นเม็ดเงินกว่า 47,500 ล้านบาทขณะที่สำรองหนี้เสียก็แตะระดับแสนล้านบาทครั้งแรกเป็นประวัติการโดยคุณวิทัยรัตนกรค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินท่านบอกว่าหลังจากที่ธนาคารออมสินเปลี่ยนมาสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคมหรือ Social Bank เต็มรูปแบบตั้งแต่กลางปี63ธนาคารตอบรับนโยบายรัฐบาลในการเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังภาคธุรกิจและประชาชนทำภารกิจสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้ในวงกว้างนะคะมีผู้ได้รับประโยชน์ผ่านโครงการต่างๆมากถึง16ล้านคนคิดเป็นเม็ดเงินสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 47,500 ล้านบาทค่ะณ31ธันวาคม2565ธนาคารมียอดสินทรัพย์รวม 3.1 ล้านล้านบาทเงินฝากรวม 2.64 ล้านล้านสินเชื่อรวม 2.29 ล้านล้านบาทสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ให้อยู่ในระดับร้อยละ 2.55 ต่ำกว่าเป้าหมายควบคุมและมีเงินสำรองเพื่อรองรับความเสียหายจากหนี้เสียนะคะประมาณ 111,878 ล้านบาทเป็นการแตะระดับแสนล้านบาทครั้งแรกเป็นประวัติการช่วยเสริมแกร่งให้กับธนาคารมีความมั่นคงในระยะยาวคิดเป็นสัดส่วนต่อ NPL สะท้อนความมั่นคงมีเสถียรภาพของธนาคารที่ระดับร้อยละ 174.28 นะคะธนาคารสามารถทำกำไรได้ค่ะรวม 27,126 ล้านบาทเป็นกำไรสุทธิในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้วสูงกว่าปี2562ก่อนเปลี่ยนจุดยืนเป็นธนาคารเพื่อสังคมซึ่งผลกำไรก็เกิดจากการที่ธนาคารลดต้นทุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนำกำไรไปจัดสรรทำภารกิจช่วยสังคมตามนโยบายรัฐนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด 17,349 ล้านบาทเป็นยอดนำส่งสูงสุดอันดับที่4จากรัฐวิสาหกิจ58แห่งนะคะส่วนปี2566ธนาคารออมสินมีแผนยกระดับการสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่าน3ด้านค่ะด้านแรกคือสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมผ่านบริการสินเชื่อที่ดินมีที่มีเงินและบริการสินเชื่อทางดิจิทัลทั้งส่วนที่ให้บริการผ่านแอป MyMoและให้บริการผ่านผู้ให้บริการทางการเงินแต่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือธนาคารหรือว่านอนแบงค์ที่จะเปิดตัวครั้งแรกในปี2566นี้ค่ะ2คือพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งยั่งยืนผ่านการสร้างผู้ประกอบการสร้างชุมชนเข้มแข็งและ3ก็คือบูรณาการแนวคิดเพื่อสังคมลงในภารกิจสำคัญของธนาคารทางด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงกระบวนการทำงานด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ